เปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการครับสำหรับ BYD C Lion 6 DMI นะรถยนต์ CSUV ขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ประกอบในประเทศไทยเป็นรุ่นแรกของ BYD ด้วยสำหรับขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดนะครับราคาค่าตัวเปิดมาสุดเซอร์ไพรส์มากๆครับ 939,900 บาทเท่านั้นก็วันนี้มีโอกาสได้มาสัมผัสคันจริงก็เดี๋ยวพาชมว่าเจ้า BYD C Lion 6 DMI คันนี้มันมีจุดเด่นที่ตรงไหนบ้างไปชมกันครับสำหรับ BYD C Lion 6 DMI นะครับต้องบอกว่าเป็นรถ SUV ที่จัดอยู่ในกลุ่ม CSUV นะเป็น SUV ขนาดใหญ่พอสมควรนะครับตัวถังเนี่ยใหญ่กว่า BYD Atto 3นะครับมิติตัวถังเนี่ยจะใกล้เคียงกับ Honda CR-V เลยในส่วนของรูปลักษณ์ดีไซน์โอเคละเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นผ่านๆตามาบ้างแล้วนะครับเพราะว่าเจ้า BYD C Lion 6 คันนี้เนี่ยเคยเอาไปโชว์ตัวมาแล้วที่งาน Motor Show 2024ที่ผ่านมานะครับระบบไฟหน้าอันนี้เป็นแบบ Full LED อยู่แล้วนะแล้วก็มาในสไตล์แบบ C Shape ที่ยกมาจาก BYD Seal นั่นเองนะครับแล้วก็ชุดกระจังหน้ากันชนหน้าเนี่ยก็จะได้รับการตกแต่งที่หรูหราพรีเมียมตามสไตล์รถ SUV นั่นเองนะก็จะมีเส้นสายที่เป็นสีโครเมียมแบบนี้นะครับที่ด้านหน้าซึ่งเจ้า BYD C Lion 6 คันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้าและด้านหลัง6จุดนะครับแล้วก็มีกล้องมองภาพรอบคันมาให้ก็ต้องบอกว่าฟีเจอร์อุปกรณ์มาตรฐานก็จัดเต็มนะใส่มาให้ครบนะครับกระเถิบมาที่ด้านข้างนะครับด้านข้างตัวรถนะครับ BYD C Lion 6เนี่ยมาพร้อมกับล้อแม็กขนาด19นิ้วนะเป็นล้อปัดเงา2 Tone นะสีดำกับสีปัดเงาแบบนี้นะครับยางติดรถเนี่ยเป็นยาง GT ไทยแล้วก็ระบบเบรกเนี่ยให้มาเป็นแบบดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับระบบช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าเป็นแม็กเพอร์สันสตัดนะครับด้านหลังจะเป็นแบบมัลติลิงก์ที่ด้านบนไล่มานะครับตรงเนี้ยจะมีในเรื่องของกุญแจดิจิตอลคีย์นะครับถ้าคุณโหลดแอปพลิเคชันของ BYD เนี่ยแล้วเป็นเจ้าของรถเนี่ยซิงค์กับตัวรถเรียบร้อยเนี่ยจะมีในเรื่องของ NFC นะตรงเนี้ยคุณสามารถเอาโทรศัพท์มาแตะใกล้สามารถเปิดประตูได้เลยนะก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ล้ำสมัยที่ทาง BYD เนี่ยเขาใส่มาให้นะครับด้านบนนะครับมีราวหลังคานะเป็นรถ SUV แล้วก็ที่สำคัญมีในเรื่องของพาโนรามิกซันรูฟมาให้ด้วยตัวพื้นที่กระจกเนี่ยเต็มมาจนถึงห้องโดยสารตอนหลังเลยนะครับกุญแจก็เป็นคีย์เลสให้อยู่แล้วนะครับเส้นสายด้านข้างนะครับก็จะมีเส้นนี่เป็นลายเส้นตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็มีกาบประตูนะตกแต่งแบบเดียวกับตัวชุดกันชนด้านหน้านะครับแล้วก็ที่ด้านท้ายนะครับจะมาพร้อมกับเสาอากาศคีบฉลามมีตัวสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่3ที่เป็นแบบ LED มาให้เลยก็จะเป็นไฟเบรกที่ทอดยาวตลอดแนวสปอยเลอร์ตัวนี้เลยแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็น LED เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็พิเศษหน่อยไฟเลี้ยวด้านหลังเนี่ยเป็นแบบซีเควนเชียลด้วยเปิดแล้วมันก็จะวิ่งตึ๊ดๆๆๆๆนะครับแล้วก็ฝาปิดประตูท้ายเนี่ยก็จะเป็นไฟฟ้านะครับซึ่งทั้งหลังเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็เบาะหลังนะสามารถปรับพับได้60-40เมื่อพับลงไปแล้วเนี่ยพื้นที่จัดเก็บสัมภาระตอนท้ายเนี่ยใหญ่ถึง 1,400 ลิตรเลยทีเดียวสำหรับภายในห้องโดยสารนะครับก็มาในสไตล์เดิมของ BYD เลยนะก็จะเห็นเลยว่าหน้าจอตรงกลางเนี่ยขนาดใหญ่นะครับอันนี้ใหญ่ถึง 12.8 นิ้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะหมุนเป็นแนวนอนหรือว่าเปลี่ยนมาเป็นแนวตั้งก็ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่เนี่ย12.3 นิ้วนะเป็นจอดิจิตอลจอสีเต็มระบบพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับทรงเดิมเลยท้ายตัด D-shape นะมีความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวแล้วก็การตกแต่งภายในห้องโดยสารเนี่ยจะเป็นห้องโดยสารแบบ2 Tone นะจะเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีน้ำตาลนะสีน้ำตาลเนี้ยก็ดูพรีเมียมดูหรูหรานะครับตัวเบาะนั่งเนี่ยจะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยเจาะรูซูเอทระบายอากาศนะครับแล้วก็เป็นการถักทอด้วยสีน้ำตาลเพื่อตัดกับสีดำภายในห้องโดยสารนะครับแผงประตูก็จะเป็นหนังหุ้มนะครับสีน้ำตาลแล้วก็จะมีการเดินได้ตะเข็บสีแดงเอาไว้บ่งบอกแบบอารมณ์ที่สปอร์ตก็จะไม่ได้เรียบหรูดูดีซะทีเดียวยังแฝงกลิ่นอายความสปอร์ตเอาไว้ในเรื่องของฟีเจอร์อุปกรณ์มาตรฐานที่ใส่มาให้ก็ต้องบอกว่าจัดเต็มนะครับเบาะฝั่งคนขับเนี่ยปรับไฟฟ้า6ทิศทางแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยปรับไฟฟ้า4ทิศทางปรับไฟฟ้าทั้งคู่และก็มีในเรื่องของแท่นชาร์จไวเลสไร้สายเนี่ยให้ถึง2ตำแหน่งเลยตรงนี้ก็สามารถเอาสมาร์ทโฟนเนี่ยมาวางชาร์จแบตตรงนี้ได้เลยนะครับ2แท่นเลยนะมีให้2แท่นแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็น
คริสตัลเกียร์นี่คันเกียร์เขาเป็นแบบคริสตัลอันนี้ก็เหมือนใน BYD Seal นะจะเป็นแท่งคริสตัลแบบนี้นะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆนะครับควบคุมการทำงานของตัวรถเนี่ยก็จะอยู่ที่ตรงนี้ใช้งานง่ายๆคือตรงคอนโซลด้านหน้าเนี่ยปุ่มจะไม่มีแล้วนะครับปุ่มจะอยู่ที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยและที่สำคัญปุ่มตรงนี้นี่คุณเห็นไหมนี่โหมดการขับขี่ครับมีในเรื่องของ EV Mode แล้วก็ HEV Mode นี่อยู่ตรงนี้นะขับด้วย EV เพียวๆก็ได้ด้วยแล้วก็จะขับมาเป็นแบบรูปแบบไฮบริด HEVก็ได้ด้วยเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีในเรื่องของสเปคเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ด้านบนหลังคานะครับก็จะมีในเรื่องของพาโนรามิกซันรูฟนะแล้วก็มีซันเชดนะปิดเอาไว้นะครับเดี๋ยวพาไปดูตอนหลังแถว2ดีกว่าว่าใหญ่โตนั่งสบายหรือเปล่านะครับ CSUV มันต้องใหญ่นะตอนหลังอันนี้ฟีลลิ่งความรู้สึกแรกเลยนะขึ้นมานั่งนะครับก็ต้องบอกว่าโอเค OR กว้างขวางนะครับเล็กรูมเหลือเฟือเลยนะครับแล้วก็เฮดรูมนะครับเมื่อนั่งพิงมาแล้วปั๊บก็อาจจะไม่ได้เหลือเยอะมากแต่ก็นั่งได้สบายไม่อึดอัดนะครับเพราะว่าพื้นที่กระจกตัวพาโนรามิกซันรูฟอันนี้เนี่ยมันยาวมาจนถึงนี่เลยนะขอบของม่านไฟฟ้าซันเชดตัวนี้นะครับถ้าเปิดออกเนี่ยผมว่าทัศนวิสัยในการนั่งตอนหลังเนี่ยน่าจะโป่งโล่งนั่งสบายเลยนะครับแล้วก็องศาการนั่งของตัวเบาะก็อยู่ในท่วงท่าที่สบายนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยไม่สามารถที่จะปรับเอนได้นะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนองศาการนั่งได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเลื่อนหน้าถอยหลังได้นะก็เป็นเบาะที่ฟิกเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของพนักวางแขนที่วางแก้วน้ำนะพนักวางแขนก็มีตัวล็อกให้อย่างดีตำแหน่งการนั่งนะครับเมื่อกางออกมาก็จะอยู่ในท่านี้ก็โอเคนะนั่งสบายนะครับถือว่าใช้ได้แล้วก็เบาะหลังเนี่ยสามารถที่จะปรับพับได้นะครับ60 40ตามสไตล์แบบรถ SUV ไฟเก่งเนี่ยก็เป็นไฟ LED มาให้เลยนะไฟ LED ให้มีมือจับให้นะครับก็ให้มาครบมีช่องเก็บเอกสารให้นะครับแล้วก็ flexibility ด้านหลังนะครับก็จะมีแอร์ตอนหลังมาให้นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเปิดปิดได้นะนี่เปิดปิดได้แล้วก็มีจุดเสียบชาร์จ USB ซึ่งให้มาเป็นแบบ Type A แล้วก็ Type C นะครับตรงนี้ก็สามารถเลือกเสียบชาร์จกันได้ฟีเจอร์สิ่งอำนวยความสะดวกภายในต้องบอกว่าครบครันนะครับแล้วก็พื้นที่ห้องโดยสารเข้ามานั่งแล้วรู้สึกไม่อึดอัดนั่งได้สบายหัวใจสำคัญของเจ้า BYD C Lion 6คันนี้ครับอยู่ที่ขุมพลังนะเขาบอกว่านี่คือรหัส DMI Generation ใหม่ล่าสุดนะ DMI ย่อมาจาก Dual Mode Intelligent นะครับก็จะขับเคลื่อนได้2โหมดด้วยกันนะครับทำงานร่วมกับตัวเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าเป็น Dual Motor มอเตอร์2ตัวนะครับขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ eCVT นะให้กำลังรวมสูงสุดแล้วเนี่ย215แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิด300นิวตันเมตรนะอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยทาง BYD เขาแจ้งไว้ว่า 8.3 วินาทีเท่านั้นนะก็ต้องบอกว่าเป็นรถ CSUV ตัวถังใหญ่ๆแบบนี้นะครับที่มีอัตราเร่ง0ถึง100เร็วที่สุดณเวลานี้นะครับแล้วก็ไฮไลท์สำคัญเลยก็คือในเรื่องของโหมดการขับขี่แล้วก็ระบบขับเคลื่อนนะครับทาง BYD เขาบอกว่าเจ้า BYD C Lion 6 DMI คันนี้เขาใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเนี่ยเป็นหลักเลยส่วนตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะมีหน้าที่ช่วยเสริมกำลังในบางช่วงบางตอนเท่านั้นและทำหน้าที่เป็นตัวปั่นไฟไปจัดเก็บเอาไว้ที่ตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์ที่บอกไปว่ามันเป็น Dual Motor การขับเคลื่อนทั้ง2มอเตอร์เนี่ยก็จะแยกการทำงานกันนะครับก็จะมีรูปแบบการขับเคลื่อนเนี่ยที่เป็นแบบ Hybrid Series นะครับแล้วก็มีเป็น Parallel Series นะครับแล้วก็สามารถที่จะวิ่งได้ด้วยโหมด EV เพียวๆใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นะครับขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เพียวๆเนี่ยได้ไกลกว่า50กิโลเมตรเลยทีเดียวเพราะว่าแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยมาพร้อมกับความจุ 18.3 กิโลวัตต์อาวนะเป็นแบตเตอรี่ที่ติดตั้งเอาไว้ที่ใต้ท้องเลยแบตค่อนข้างใหญ่นะไม่ได้เป็นแบบแบตปลั๊กอินไฮบริดหรือแบตไฮบริดที่เอาไปฝังไว้ใต้เบาะที่นั่งแถว2อันนี้อยู่ตรงกลางเลยก็เป็น BYD Blade แบตเตอรี่เลยนะครับซึ่งไอตัวแบตเตอรี่เนี่ยทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของ BYD เขามีความโดดเด่นแล้วก็ล้ำสมัยทั้งในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพในการใช้งานเท่านั้นยังไม่พอครับเจ้า BYD C Lion 6 DMi คันนี้นะครับยังรองรับกับระบบฟ้าชาร์จด้วยชาร์จ DC เนี่ยรองรับกำลังไฟสูงสุด18กิโลวัตต์นะก็สามารถชาร์จไฟจาก 30% จนถึง 80% เนี่ยได้ภายในระยะเวลาเพียง30นาทีเท่านั้นใช้งานใกล้ๆนะฮะไปทำงานเช้าเย็นกลับขับด้วย EV โหมดอย่างเดียวกลับบ้านมาชาร์จไฟแบบนี้ก็ได้นะถือว่าเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดที่ทั้งแรงแล้วก็
ประหยัดด้วยครับแต่ในส่วนของระบบความปลอดภัยครับครั้งนี้ BYD ไม่ได้ใส่ระบบความปลอดภัย Active ของ ADAS มาให้นะจะมีเฉพาะระบบความปลอดภัยพื้นฐานเท่านั้นนะก็จะเป็น ABS นะครับ EBD BA Traction Control VSC ควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวต่างๆแล้วก็ถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งนะครับกล้องรอบคันอันนี้จะเป็นระบบความปลอดภัยพื้นฐานที่ใส่มาให้แต่ในเรื่องของระบบ ADAS หรือว่า Active ความปลอดภัยเนี่ยไม่มีนะอย่างตัว Cruise Control เนี่ยก็ให้มาเป็นแบบ Cruise Control ธรรมดายังไม่ใช่ Adaptive Cruise นะครับแล้วก็ไม่มีในเรื่องของ Lane Keep นะครับ Lane Departure อะไรต่าง RCTA อะไรเงี้ยไม่ได้มีให้นะก็จะเป็นระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานเท่านั้นนะอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดเดียวเท่านั้นที่ BYD Celeon 6 DMI อาจจะขาดหายไปบางอย่างนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นโดยภาพรวมนะครับราคาออกมาแล้วบอกเลยว่าราคาดีมากหลายคนที่คาดการราคาเนี่ยเห็นตัวจริงที่งานมอเตอร์โชว์2024ที่ผ่านมาราคาหลายๆคนเนี่ยคาดการว่ามันต้องมาแบบทะลุ1ล้านบาทแน่ๆนะวันนี้ประกาศออกมาแล้วนะครับ 939,900 บาทเท่านั้นโดยเจ้า BYD Celeon 6 DMI คันนี้นะครับพร้อมเปิดรับจองแล้วตั้งแต่วันนี้นะครับโดยจะพร้อมส่งมอบรถคันแรกได้ใน31ตุลาคมนี้นะใครที่สนใจก็สามารถไปติดต่อสอบถามหรือไปทดลองขับขี่ได้ที่โชว์รูม BYD ทั่วประเทศได้แล้วนะครับและนี่ก็คือรายละเอียดภาพรวมทั้งหมดของการเปิดตัว BYD Celeon 6 DMI นะ SUV Plug-in Hybrid รุ่นใหม่ที่จะทำตลาดในประเทศไทยก็พร้อมแล้วนะใครที่อยากได้นะครับรถ SUV คันใหญ่ๆขุมพลังเป็นแบบ Plug-in Hybrid อาจจะยังไม่พร้อมที่จะก้าวไปสู่ EV นะเน้นความประหยัดเน้นตัวถังใหญ่ฟีเจอร์ออปชันรูปลักษณ์หน้าตาแล้วก็ราคาไม่ถึง1ล้านบาทก็ถือว่า BYD Celeon 6 DMI คันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับก็ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Auto Station ให้เราด้วยสำหรับวันนี้ผมมอนสเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ